แก้วจเรื่ริองญอนัญนาไม่ได้ฟาเปดิดกลตัับวแบฉบันจุกจุกกิริยามารยาทสำคัญกว่าสีผมแก้วจริญญาหลังถูกชาวเน็ตบางคนเขียนวิพากษ์วิจารณ์สีผมสีทองกับชุดเจ้าสาวชุดไทยล่าสุดแก้วจริญญาได้ทวีตข้อความโดยฟาดกลับไปแบบจุกว่ากิริยามารยาทสำคัญกว่าสีผมและทรงผมขอบคุณค่ะแก้วจริญญาเจ้าสาวป้ายแดงหลังเข้าพิธีแต่งงานกับโทนี่รากแก่นไปวันนี้11ธันวาคมท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและโรแมนติกมากๆโดยมีครอบครัวของทั้งคู่รวมถึงเพื่อนสนิทร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวโดยในพิธีช่วงเช้าสวมแหวนมั่นต้องบอกว่าแก้วจริญญาอยู่ในชุดไทยศิวาลัยสีทองอร่ามงดงามอลังการมากที่สุดชุดสวยแต่ไม่วายเกิดดราม่าเบาๆปมวิจารณ์จากชาวเน็ตเรื่องสีผมของเจ้าสาวกับชุดไทยที่ดูแล้วไม่เข้ากันต้องบอกว่าจากการวิพากษ์วิจารณ์นั้นไม่ต้องถึงมือใครฟาดเพราะคอมเมนต์ดังกล่าวถูกฟาดด้วยชาวเน็ตด้วยกันเองโดยระบุว่าให้เป็นเรื่องส่วนตัวเพราะนี่คืองานแต่งงานของเขาล่าสุดแก้วจริญญาก็ได้ทวีตข้อความที่หลายคนอ่านแล้วต่างบอกว่าต้องกดไลค์ให้หลายๆทีไปเลยโดยแก้วได้บอกว่ากิริยามารยาทสำคัญกว่าสีผมและทรงผมขอบคุณค่ะเรียกว่าเป็นการฟาดกลับได้แบบจุกๆไปเลยนะคะโทนี่แก้วสวมชุดไทยสวยสง่าควงแขนเข้าสู่ประตูวิวาห์งานน่ารักอบอุ่นมากสวมชุดแต่งงานแก้วจริญญา3ลุค3สไตล์อลังการเรียบหรูและดูเท่โทนี่แก้วแถลงวิวาห์รับเปิดใจเคลียร์ดราม่าเรื่องสีผมขอแล้วสามีอนุญาตThank you.